ก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โอ้นี่ครับคุณผู้ชมวัชรินทร์เนื่องพระแก้วนะฮะโอ้โหขอต้อนรับสู่ท่านพยัคฆ์ละนาครับนี่ต้องบอกว่าชมัย FC ได้กองหลังหน่วยก้านดีนะฮะอายุเพิ่งจะ22 23ปีอยู่เลยครับ23โอ้แต่เรียกว่ารูปร่างนี่แข็งแกร่งมากสมกับเป็นกองหลังเลยนะฮะแต่เขาบอกคนนี้นี่ในเกมFIFA นี่โอ้โหค่าพลังสูงมากไม่ได้เกมจริงครับขอให้ชีวิตจริงเป็นแบบนั้นได้นะใช่ก็นี่ฮะก่อนที่ผมจะรู้จักโตโต้ก็ถือว่าได้ทราบเรื่องราวอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นจุดหักเหของเจ้าตัวเลยนะฮะใครเลยจะรู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ชีวิตเกือบจะไปเป็นตำรวจซะแล้วแต่สุดท้ายวันนี้ฮะได้โลดแล่นบนถนนสายลูกหนังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตอนวัยรุ่นฮะตอนนั้นก็ตอนนั้นย้อนกลับไปตอนเรียนจบม.6 ครับได้ไปสอบเข้ามสว.ครับก็สอบได้แล้วก็แต่มาคิดว่าถ้าเกิดผมเรียนเนี่ยก็คือฐานะที่บ้านไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็คือมีพี่น้อง3คนและแม่หาตังค์คนเดียวอะไรเงี้ยคือผมก็มาคิดว่าถ้าเกิดผมเรียนจบกว่าจะเรียนจบเนี่ยคือมันก็ต้องใช้ตังค์เยอะใช่ไหมพี่เรียนมหาลัยก็คือผมก็เลยคุยกับแม่ว่าผมเนี่ยอยากขอแบบเดินสายคัดบอลอะไรเงี้ยคือต้องเป็นคนกลางหรือคนเล็กคนกลางคนกลางครับมีพี่สาวแล้วก็น้องชายผมแล้วก็คือแบบหาคัดอะไรเงี้ยครับคัดเยาวชนอะไรเงี้ยก็คือจนมีอาจารย์ที่ปากช่องครับก็คือเขาบอกว่าให้แนะนำไปคัดเนี่ยโค้ชคัพของอยุธยาคือบ้านเกิดอยู่โคราชบ้านเกิดอยู่โคราชครับครับแล้วก็ไปคัดโค้ชคัพอยุธยาแล้วก็ติดแต่พอหลังจากโค้ชคัพก็มีไทฮอนด้าก็คือเขาให้เข้าไปเทสอะไรนี้ก็ได้เข้าไปเทสแล้วก็ได้เป็นพยานก็ลากยาวมาถึงตอนนี้เลยใช่เห็นบอกว่าตอนนั้นนี่คุยกับคุณแม่บอกว่าถ้าไม่ได้เป็นนักฟุตบอลนี่คือจะยังไงต่อใช่ก็คือบอกว่าเนี่ยขอเดินขอเวลา3ปีก็คือแบบอยากเดินทางสายฟุตบอลว่าหนึ่งคือเราชอบเรารักอะไรครับครับก็คือแม่ก็ที่แรกแม่ผมก็ไม่รู้เรื่องฟุตบอลอะไรครับก็คือแม่ก็โอเคก่อนอะไรเงี้ยคือผมก็พูดเหตุผลให้เขาฟังแม่ก็ตอบตกลงก็คือผมบอกว่าถ้าเกิดผมเล่นอาชีพไม่ได้เงี้ยคือผมก็จะไปสอบตำรวจก็คือแบบไปตำรวจแบบพ่อครับครับดูฮะมาวันนี้นี่ได้ลงไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักซะแล้วนะครับและหลังจากนั้นพอได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับไทฮอนด้าแล้วเส้นทางชีวิตลูกหนังแบบจริงๆเลยก็เริ่มต้นขึ้นใช่ใช่ชีวิตลูกหนังพอเริ่มที่ไทฮอนด้าแล้วยังไงต่อฮะตอนนั้นไปชีพจรรองเท้าที่ไหนมาบ้างตอนนั้นผมเซ็นปีนึงครับเซ็นปีนึงก็ตอนอยู่ดีหนึ่งก็ไม่ได้รับโอกาสน้อยได้ลงแต่บอลด้วยเงี้ยครับแล้วพอมาพอทีมไม่ขึ้นไทยลีกได้ก็คือได้รับโอกาสเลยคือได้ลงแมตช์แรกไทยลีกเลยผมก็คือตอนดีหนึ่งไม่ได้ลงก็คือแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ก็คือตอนอยู่ดีหนึ่งมีรุ่นพี่คนนึงชื่อชัยวุฒิวัฒนะก็เขาแบบคือตอนนั้นผมไม่มีทักษะก็คือเดินเล่นบอลเดินสายมาก่อนพี่ครับแต่แบบพอมาเจออาชีพจริงมันแบบบอลมันเร็วอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนนั้นอายุยังอยู่20ต้นๆอยู่เลยตอน19เข้า20ก็ประมาณเหมือนจบม .6 ใหม่ๆมากเลยแล้วตอนนี้ก็พี่ชัยวุฒิวัฒนะเขาก็แบบสอนทักษะอะไรให้ก็ถือเป็นผู้มีพระคุณในเส้นทางลูกหนังเลยใช่ครับและช่วงนั้นเลยที่เจ้าตัวนี่ถือว่าพีคเหมือนกันเพราะมีชื่อก็ไปติดทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีของโค้ชโย่งด้วยครับโอ้โหเป็นกองหลังที่น่าจับตามองเลยคือตอนนั้นก็ชุดเดียวกับเจ้าปื้มสารัตน์กองสุวรรณที่เคยอยู่ชมัย FC นั่นแหละใช่ครับและพอออกจากไทยฮอนด้าแล้วก็ไปที่ไหนต่อบ้างในตอนนั้นมาเลข2มีเชียงรายเชียงรายโอ้โหแล้วก็ไปศรีสะเกษใช่ครับศรีสะเกษยืมตัวไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เชียงใหม่กับ JL ก็อยู่ในชุดที่เลื่อนชั้นด้วยเมื่อปีที่แล้วครับใช่แต่ว่าช่วงท้ายฤดูกาลนี่โอ้โหดูว่าเหมือนจะงานเข้าก็คือแบบเป็นช่วงที่แบบถามว่าจะสวยมันก็สวยครับพี่ตอนนั้นเป็นตัวหลักเลยนะครับลงเล่นต่อเนื่องเลยก็คือในลีกจบไปแล้วพี่ในลีกก็คือรู้ได้ว่าขึ้นชั้นไปแล้วแต่คือแบบชิงระหว่างโซนล่างกับโซนบนชิงแชมป์ประเทศกันอะไรเงี้ยครับก็คืออย่างสมมติคู่นี้แข่งใช่ไหมพี่วันนี้ซ้อมก็คือแบบซ้อมมีแดกเบาๆอะไรเงี้ยจังหวะไปบังบอลแล้วมีน้องไอทีวิ่งเข้ามาชนเขาขาดแล้วนี่ฮะเขามาอยู่ที่ MFC ตอนแรกคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมวันนี้ชื่อมาโผล่ตอนแรกคือจริงๆมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าใช้เวลาส่วนใหญ่หมดกับการพักรักษาตัวกว่าจะฟิตสมบูรณ์ลงสนามได้นี่คือเกมก็เตะไปแล้วประมาณต้อง5-6นัดได้โอ้โหแล้วพอคนเริ่มเห็นเขาก็อ้าวคนนี้โตนี่มาอยู่ที่นี่ซะแล้วพอได้รู้จากผู้ใหญ่ว่ามาอยู่ที่ชมัย MFC นี่ความรู้สึกแรกเป็นไงก็ดีใจครับก็คือก็เราอยู่กับก็คือช่วงปีที่ท่านเราก็อยู่กับพวกพี่ในทีมคือเราก็ไม่ต้องปรับตัวมากอะไรเงี้ยครับก็พอผู้ใหญ่บอกว่าให้อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยผมก็ดีใจก็คือเริ่มติดใจจังหวะนี้ไปแล้วก็เถอะเชียงใหม่มีอะไรดีนะ
ทุกอย่างเลยทุกอย่างยกเว้นอากาศช่วงนี้ก็แย่หน่อยแต่ทีก็เริ่มดีนะครับแล้วพออยู่กับพี่ๆเพื่อนๆในช่วง FC เห็นศักยภาพทีมนะทุกคนเลยว่าไม่จะเป็นดาวรุ่งหรือว่าเก่าๆตัวต่างชาติบราซิลอะไรเงี้ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคิดว่าปีนี้ทีมของมีความแข็งแกร่งมาน้อยแค่ไหนผมว่าแข็งแกร่งครับเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่โค้ชคาร์ลอสบอกตลอดก็คือสปิริตทีมก็คืออย่างในทีมก็คือมีอะไรคือพูดกันอย่างพี่เอ็กกับตันทีมเขาจะแบบเป็นคนแบบคอยเชื่อมน้องๆพวกพี่ในทีมหากันแปะเราเป็นตัวอย่างใช่ใช่ก็คือโต้ได้ยินกิติศัพท์ความเรื่องหรือเรื่องสปิริตทีมของเชลซีมาก่อนแล้วใช่ครับพอได้มาอยู่มาสัมผัสก็เออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยใช่ครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นลูกเสืออย่างสมบูรณ์แบบในถ้ำมายักษ์ล้านนานะฮะกับกองหลังตอนนี้อ่ะท่านที่ดูมี PX ต้น F สั้นนะแล้วก็พี่วันใหม่แล้วก็เบนซ์ปฏิภาณแต่ละคนโดยเฉพาะแนวรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างเท่าที่เห็นครับผมว่าก็ในเฉพาะแนวรับก็คือ1คือการแข่งขันสูงแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนแบบโอ้โหฝีมือแล้วแบบประสบการณ์ไม่ธรรมดานั่นพร้อมจะเรียนรู้ใช่ครับพร้อมเรียนรู้ผมก็ศึกษาไปครับตอนนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างอ่ะตอนนี้ก็ประมาณ90%ครับก็คืออาการบาดเจ็บก็คือผมก็ว่าผมอะเล่นได้แล้วแต่คือตอนนี้เหลือแค่จังหวะเกมอะไรเงี้ยครับก็คือมันหายไป 6-7 เดือนคือถ้าได้ลงสัมผัสเกมเรื่อยๆก็จะเริ่มฟื้นฟูความรู้สึกขึ้นมาครับนี่ฮะผู้ชมผมต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในเทปนี้ก็คือเรื่องของความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็การเลือกเส้นทางชีวิตนะกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเจอจุดเปลี่ยนสำคัญช่วงวัยรุ่นเนี่ยคือคุณพ่อก็ไม่อยู่แล้วแล้วต้องออกมาเสียสละให้กับพี่ๆน้องๆแล้วก็ต้องดูแลคุณแม่นี่คือไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการที่จะต้องเลือกในสิ่งที่เรารักแล้วต้องพิสูจน์ให้แม่เห็นด้วยว่าโอเคเลือกเส้นทางดีแล้วแล้วก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ต่อไปก็ถือเป็นนักเตะกตัญญูคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ว่าเถอะนะก็ขอให้ความดีนี้ส่งเสริมให้กับโต้นะฮะได้ประสบความสำเร็จในเส้นทางลูกหนังต่อไปด้วยนะครับอันทิ้งท้ายกันเลยเกมต่อไปที่เราจะเจอกับไชน่าทอนบิลนะฮะวันอังคารที่7นี้เลยบ้างอยากจะฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่ FC นะครับก็ช่วยให้เข้ามาให้กำลังใจนักเตะเชียงใหม่ FC ทุกคนครับก็คือผมเชื่อว่านักเตะทุกคนในทีมเชียงใหม่ FC ที่ได้ลงหรือว่าเป็นตัวสำรองเนี้ยก็คือทำงานเต็มที่คนที่ลงไปก็ทำเต็มที่ครับเพื่อแฟนบอลและเพื่อผลงานของสโมสรครับผมโอ้โหและนี่คือกองหลังหน่วยก้านดีนะคดไก่นะรูปร่างสูงใหญ่เหมาะกับเป็นกองหลังมากเลยขอให้โอกาสแล้วรอวันเวลาให้กลับมาฟิตสมบูรณ์ 100% แล้วก็รอเกมเท่านั้นเองถ้าลงเมื่อไหร่ก็จะเล่นให้ดูเลยนะว่าเป็นยังไงกับคนนี้โตโต้วัชรินทร์เนื่องพระแก้วครับผมขอบคุณโต้